วันนี้เวลา 17:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บังคับการกองบิน21ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นท่านรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน21ไปยังวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดป่านานาชาติทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2562สำหรับให้พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมจัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1ชั้นยกสูงไม่มีผนังและหน้าต่างเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติการก่อสร้างใช้แรงงานของคนในท้องถิ่นและช่างฝีมือประดับลายจากจังหวัดราชบุรีโดยมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศเห็นนิ่งเกวลีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและนายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติประจำปี2564ควบคุมงานด้านศิลปกรรมอีสานภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมีนามว่าพระพุทธสุเมธคุณเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณโรเบิร์ตสุเมโธอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรกวัดป่านานาชาติเป็นวัดสาขาที่19ของวัดหนองป่าพงซึ่งพระโพธิญาณเทระชาสุพัทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงก่อตั้งขึ้นได้รับจัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2537และได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้าศึกษาพระธรรมวินัยในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้าใจพระธรรมวินัยจนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติตามข้อวัดสายวัดป่าเพื่อเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้องโดยมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียเดินทางมาศึกษาอบรมพระธรรมวินัยอบรมกรรมฐานฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน24รูปและมีพระสงฆ์ที่มาแลกเปลี่ยนการศึกษาพระธรรมวินัยจำนวน50รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21โดยมีประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จต่างพร้อมใจการเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ